ตึ๊บตึ๊บตึ๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิโอพีพีของเรานะฮะกับไลฟ์วันนี้ครับผมยศจันทนาเสวีมาเจอกับทุกคนอีกแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเจอกันในอีกเรื่องราวหนึ่งครับจะไม่ได้มามินิโอพีพีให้กับเพื่อนๆใหม่นะแต่ว่าจะมาคุยให้กับเพื่อนปัจจุบันฮะยังไม่ใช่เพื่อนเก่านะมาคุยให้เพื่อนปัจจุบันฟังว่าเฮ้ยมันมีสิ่งยอดเยี่ยมเกิดขึ้นนะแล้วมันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่6เดือนที่ผ่านมาผมรักมันมากสิ่งนั้นเรียกว่าอินเทอร์เน็ตฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะโอ้โหกระเฮียนกระหือลือว่างกันเหรอครับพอกดไลค์ปั๊บไม่ถึงนาทีเข้ามากันเต็มเลยพี่เราต้องว่างแน่ๆฮะหรือไม่ก็ต้องให้ความสำคัญกับยศมากๆเลยนะน่าจะเป็นอย่างหลังนะครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ไม่ได้คุยกับคนใหม่นะวันนี้คุยกับทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วการแชร์วันนี้อาจจะเป็นการแชร์ที่ไม่ได้คาดหวังนะฮะว่าจะมีคนเข้ามาร่วมในเนื้องานของเรามากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวิทยาทานได้นะรออยู่ใช่ไหมจ๊ะถือว่าเป็นวิทยาทานได้นะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเอาไปใช้กับงานอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับครูเป้าบอกว่ารอและจ้องอยู่พี่แตงบอกรออยู่เลยทุกคนรออยู่เลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากๆเลยฮะนะน่ารักมากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับนะจ๊ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยวันนี้ไม่ได้ใส่ใจจำนวนคนที่จะเข้ามาฟังนะส่วนใครอยากแชร์ก็แชร์แต่แชร์แล้วบอกเขาด้วยนะจ๊ะว่าเราคุยกันเรื่องอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าแชร์ปั๊บไม่บอกเขาเลยอยู่ดีๆก็แชร์ไปอย่างเดียวเลยนะฮะเอาไม่แน่นะผมเคยมีนะไลฟ์ให้ข้อมูลแบบนี้ไลฟ์ให้ความรู้แบบนี้แล้วมีคนสนใจเข้ามาในเนื้องานของอินดีมด้วยแหละเขาบอกว่าชอบจังเลยการให้ข้อมูลแบบที่ไม่ต้องมาเสียสตุ้งสตังแล้วก็ไม่ต้องเดินทางแบบนี้อยากเข้าร่วมเป็นทีมงานด้วยแบบนี้ก็มีนะฮะก็เผื่อๆกันเอาไว้ละกันนะอันนั้นจะแชร์ไม่แชร์ตามใจค่ะครูพี่แตงนะฮะน่ารักอ่ะคิดถึงแล้วอ่ะอีกกี่วันวะจะต้องมาเจอกันเนี่ยอีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะฮะจะต้องมาเจอกันที่สุวรรณภูมินะครับอินดีมจะพาพวกเราไปปล่อยเกาะฮ่องกงนะฮะโอเคมาเจอกันนะมาเจอกันแชร์ไม่แชร์ตามใจนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันแล้วพี่คิดว่าไงลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตเอาโฟกัสลงไปอีกหน่อยนึงแต่จริงๆอ่ะเอาคำว่าอินเทอร์เน็ตกว้างดีแต่ไหนๆก็จะโฟกัสแล้วเนาะแล้วกูจะพูดวนไปวนมาทำไมเอาคำว่า Facebook ก็ได้พี่ๆคิดกันว่ายังไงเกี่ยวกับ Facebook เอาลองพิมพ์บอกมาหน่อยสิว่าเกี่ยวกับ Facebook เนี่ยเรามีมุมมองกับมันยังไงนะสวัสดีคุณซิ่งด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์บอกพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับว่าแต่นี้ต่อไปนะถ้าจะกรุณานะครับเห็นมายกมือไหว้แล้วนะถ้าจะกรุณานะครับกรุณาเรียกผมว่ายศนะคุณยศน้องยศพี่ยศลูกยศหลานยศอาจารย์โค้ชเชียร์อะไรก็ได้แต่เชียร์น่ะไม่ได้นะฮะหรือจะเรียกยศเฉยๆเลยก็ได้แต่ไม่เรียกเป็นตัวเลขแล้วนะจ๊ะขอร้องขอบคุณครับนะฮะไม่เอาแล้วนะไม่ต้องเรียกผมว่า002นะครับนะเรียกชื่อดีกว่าเรียกชื่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรในเรื่องของ Facebook เนี่ยอ่ะพิมพ์กันมาหน่อยเซพี่เกรสบอกว่ามันทำให้โลกเราใหญ่ขึ้นตรงเป๊ะเลยจำมากนะฮะแจ๋วมากครับพี่เกรสขอบคุณมากๆเลยมีใครตอบเข้ามานะมันดีเลย์หน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านหรือว่ามองไม่เห็นนะมันแค่ค่อยๆขึ้นมาเห็นเมื่อไหร่ผมพูดเมื่อนั้นนะยินดีต้อนรับทุกคนนะสวัสดีทุกคนครับลองแชร์มาเชื่อยศไหมว่าแชร์เสร็จแล้วพี่แชร์ไอเดียออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวพี่เองนั่นแหละที่จะทำให้ก้าวข้ามบางอย่างออกไปนะขออนุญาตทำงานก่อนยินดีเลยครับกลับมาดูย้อนหลังนะลองแชร์กันดิสามารถสื่อสารกับคนได้ทั่วโลก
ทำให้โลกแคบลงอ้าวเมื่อกี้มีคนบอกว่าทำให้โลกใหญ่ขึ้นไอ้เชี่ยนี่มาถึงปั๊บทำให้โลกแคบลงตกลงเอาไงกัน เราไม่ใช่เจ้าของ Facebook ชอบปิดเราไม่ให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะงานอินดีมครับอันนี้มึงตัดพ้อต่อว่าพี่มาร์คอยู่นะฮะ Facebook คือพื้นที่ส่วนบุคคลครับแล้วก็ไว้ส่องเรื่องของชาวบ้านเอ้ยชอบครับโดดนะฮะรู้จักคนได้เยอะขึ้นแจ๋วเลยได้สังคมที่แปลกใหม่บางทีได้เจอเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันเลยก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกเอออันนี้ได้เออถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแทบจะหาเพื่อนเก่าๆกันไม่เจอเลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับทำให้ตลาดใหญ่มากๆครับใช่เลยครับดาบอูยอดเยี่ยมเลยไปทำงานแล้วครับเข้ากะนี่ก็ใช่เลยฮะอุตส่าห์แวะมาให้กำลังใจโคชอาน่ารักจริงๆขอบคุณครับ Facebook คือประตูสู่ชาวโลกมาได้ฮะได้อันนี้ได้โอเคในทัศนะของผมนะผมมองว่ามันคือเครื่องมือหาเงินในทัศนะของผมนะมันคือเครื่องมือหาเงินครับจริงๆเลยคือมันอาจจะมีไว้พักผ่อนแต่ผมก็ไม่ได้เอาใช้มันไว้พักผ่อนด้วยมีเอาไว้แชร์เรื่องราวสิ่งที่คิดเห็นสำหรับผมก็ไม่ค่อยได้แชร์อะไรที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกสักเท่าไหร่นักเอออินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์ท่องโลกกว้างไกลโอเค Facebook ทำให้มีเพื่อนเยอะขึ้นเยี่ยมเลยฮะนะฮะเดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังปั๊บก็จะทราบนะครับว่าผมขอร้องอะไรไว้นะครับในเรื่องการเรียกยศว่า002นะและเดี๋ยวยศจะบอกเหตุผลเลยว่าเพราะอะไรเครื่องมือทำมาหากินเยี่ยมใช่เลยส่วนหนึ่งของลมหายใจเออจริงตื่นมาตอนเช้าจับปั๊บงานเนี่ยไม่มีหรอกกำลังตกงานอยู่ตื่นมาปั๊บเช็คก่อนเลยเช็คเฟซเช็ค IG เช็ค Twitter โอ้ชีวิตแม่งวุ่นวายมากนะฮะแต่จริงๆตกงานอยู่ฮะแต่ต้องเช็ค ชอบเพราะเป็นทางที่เราติดต่อกับญาติพี่น้องได้เยี่ยมเลยทำให้เราเป็นดาราดังได้ด้วยใช่เฟซหาเงินได้จ้ะถูกต้องโอเคมาเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับก็วันนี้อย่างที่ผมบอกหัวข้อเอาไว้ว่าผมจะมาแนะนำจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะใช้ Facebook หาเงินทำไมผมถึงมาแบ่งเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องในทัศนคติผมครับนะฮะมันเป็นเรื่องในทัศนคติของผมเลยว่าผมใช้ Facebook ในการหาเงินผมไม่ได้สมัคร Facebook ในจังหวะที่ผมเป็นเด็กนักเรียนเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กนักเรียนน่ะ Facebook ยังไม่มีในยุคของผมที่เริ่มรู้จัก Facebookก็คือมีเอาไว้ติดต่อเรื่องงานแชร์เรื่องงานโอเคป่ะมันเป็นแบบนั้นมาตลอดฮะแล้วมันก็มีคนออกมาสอนมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีตำราไบเบิล Facebook มีโค้ดสอน Facebook มีโค้ดสอนการออกโฆษณาแฟนเพจมีโค้ดสอนการลงโฆษณามีโน่นนั่นนี่มีออกมาเยอะแยะมากมายเลยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าเรื่องราวเหล่านั้นไปเรียนแล้วได้ผลในระดับไหนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเรียนผมก็ไปฟังมาตามที่เขามีฟรีๆอ่ะอะไรมันฟรีผมก็ไปฟังมาหมดแต่คราวนี้ฮะผมเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยได้ทดลองมาแล้ว6เดือนเว้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าถ้าเกิดจะใช้ Facebook กับอินเทอร์เน็ตมันรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เพจทุกอย่างมันรวมอยู่ในคำว่าอินเทอร์เน็ตนะแต่ผมจะโฟกัสไปที่คำว่า Facebook แล้วกันถ้าเกิดเราจะใช้ Facebook ในการเพิ่มผลลัพธ์เป็นเงินในกระเป๋าเราควรจะต้องเริ่มยังไงจริงๆมันมีจุดเริ่มต้นนะแบบฟรีๆแบบไม่ได้สอนให้ไปแบบออกโฆษณาเสียเงินให้กับพี่มาร์คไม่ใช่นะฮะใช้ฟรีแบบนี้แหละผมทดลองมาแล้วอ่ะผมจะเล่าเรื่องผมให้ฟังก่อนนะจะเล่าเรื่องผมให้ฟังก่อนนะพี่ๆที่มาฟังอาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็ว่ากันไปนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ถ้าคิดว่าจะฟังไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนคนเดียวก็เก็บไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วผมมีเพื่อนอยู่ในเฟซ 2,000 คน Facebook ส่วนตัวนะครับ 2,000 คนโอเคนะรู้มาเยอะจากงานขายออนไลน์ว่าจะต้องเพิ่มเพื่อนเยอะๆเออแต่ผมก็ไม่ทำนะ
ผมไม่ได้เพิ่มเพื่อนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยเพราะผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคุณภาพของเพื่อนใน Facebook มันจะสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเราได้ดีกว่าจำนวนเพื่อนใน Facebook โอเคไหมผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าคุณภาพของเพื่อนใน Facebook มันสร้างผลลัพธ์เป็นเงินเข้ากระเป๋าเราเนี่ยได้ดีกว่านะฮะได้ดีกว่าจำนวนเพื่อนใน Facebook และหลายคนมีเพื่อนครบ 5,000 คนแต่ขายยาปลุกสาวยาปลุกเสียวยากระปูแข็งแรงวันๆแม่ง Messenger มาหาอย่างเดียวเกี่ยวกับขายยาเนี่ยคิดว่ากูมีปัญหาทางเพศนึกออกไหมคือคุณภาพของเพื่อนของคุณน่ะที่อยู่ใน Facebook อ่ะมันส่งผลถึงเงินในกระเป๋านะครับจริงๆมันคือหนึ่งในสังคมมันคือหนึ่งในสถิติอย่างแรกสุดเลยถ้าคุณจะเริ่มต้นนะช่วยกันแชร์พิมพ์ความคิดเห็นได้นะถ้าคุณจะเริ่มต้นใช้ Facebook ให้ได้เงินไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่นะครับไม่ว่าพี่ๆจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอันดับแรกเลยฮะคัดเพื่อนครับจริงๆเอาจริงๆเพื่อน 5,000 คนน่ะคุณเสียเวลาสักวันนึงก็ได้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ได้วันนี้กูจะคัดเพื่อนกูจะลบแม่งคนที่ไม่ใช่เนี่ยออกให้หมดเออใครที่แม่งไม่ใช่ใครที่มันไม่ถูกต้องอะไรเอาออกแม่งให้หมดเลยจริงๆครับคุณภาพมันสำคัญนะคุณจะต้องเก็บคน2กลุ่มเอาไว้1กลุ่มที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับคุณจดไว้เลยเด้อ1นะฮะที่ต้องเก็บเอาไว้คือคนที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับคุณ2ครับคนที่ไม่ผมจะใช้คำว่าอะไรกลุ่มที่2กลุ่มแรกคือเห็นด้วยกับไม่ใช่เห็นด้วยคนที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับคุณกลุ่มที่2คือคนที่ไม่ต่อต้านงานที่คุณทำใช้คำนี้ชัดสุดละคุณเก็บไว้แค่2กลุ่มพอแล้วกลุ่มญาติพี่น้องอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ผมไม่ได้ไปอ้างอิงถึงญาติพี่น้องครอบครัวนะฮะผมกำลังพูดถึงคำว่าเพื่อนนะครับผมกำลังพูดถึงคำว่าเพื่อนนะโอเคไหมต้องทวนไหมลบคนที่ไม่ใช่สองกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ใช่กลุ่มญาติพี่น้องของท่านน่ะออกไปนะหนึ่งครับคนที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับคุณเอาเขามาเป็นเพื่อนครับสองฮะคนที่ไม่ต่อต้านสิ่งที่คุณทำเอาเขามาเป็นเพื่อนครับส่วนใครที่ต่อต้านงานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณทำหรือตัวตนของคุณที่คุณเป็นลบมันทิ้งให้หมดฮะอย่าเอาเก็บไว้ให้หนักฉมองจ้ะเพราะ Facebook มันมีอยู่อันนึงมันมีเรื่องของการเลิกติดตามคือผมจะบอกว่าอย่างนี้พี่ๆเชื่อไหมหลังจากสมมติเราพูดกันถึงโพสต์ของอินดีมแล้วกันหลังจากที่พี่ๆอ่ะโพสต์อินดีมมันจะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยครับคิดต่างไม่เห็นด้วยแต่ไม่ยอมเลิกเป็นเพื่อนกับเราด้วยอารมณ์ที่ว่ากลัวจะผิดใจกันกลัวจะอันนั้นกลัวจะอันนี้ถูกไหมแต่ไปกดเลิกติดตามเราสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรไปเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นคัดเลยฮะเพื่อนน้อยค่อยๆเพิ่มไม่ต้องเพิ่มแบบโอ้โหไปรีบเพิ่มกันกระหน่ำอย่างนั้นไม่ต้องค่อยๆเพิ่มครับวันละ5คนวันละ10คนก็ว่ากันไปนะฮะไม่ต้องถึงขนาดแบบไปส่องดูอดีตอันไกลโพ้นว่ามันนิสัยยังไงเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมลองให้โอกาสเขาก็ได้นะครับลองให้โอกาสเขามาเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ถ้าไม่ถูกต้องไม่โอเคก็ค่อยลบทิ้งอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมาโกรธมาเกลียดมาโน่นมานั่นมานี่กันไม่จำเป็นฮะใช่ลบทิ้งเลยลบทิ้งเลยนะหลังจากที่คุณมีเพื่อนที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับคุณแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านสิ่งที่คุณกำลังเป็นหรือสิ่งที่คุณทำ
โอเคไหมสมมุติละกันสมมุติผมเป็นตุ๊ดสมมุติว่ายศเป็นตุ๊ดอ่ะพอยศเป็นตุ๊ดเสร็จยศเสือไปรับเพื่อนชมรมเกียรติตุ๊ดมาชีวิตกูคงมีความสุขอ่ะนึกออกไหมเออแต่คุณนี่ไม่สนใจเลยกูกดเพิ่มเพื่อน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 อ้าวตายห่าสุดท้ายสิ่งที่มองเห็นคือแม่งด่าตุ๊ดทุกบรรทัดอ่ะมันพิมพ์กันมันด่าตุ๊ดทุกบรรทัดแล้วกูเป็นตุ๊ดอยู่จะมีความสุขไหมครับ Facebook สำหรับคุณจะมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบแม่งให้หมดตัวตนของเราสำคัญที่สุดจำได้แล้วนะจำได้แล้วเดี๋ยวไปหาวันมันไม่เสียเวลาเยอะเชื่อกูดิวันเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะวันเดียวก็เสร็จแล้วถูกไหมเทศกาลล้างเฟซใช่พี่เจมคือทำไมเวลาที่พี่โพสต์กันแล้วมันถึงมีแค่ไม่กี่ไลค์เพราะเพื่อนๆพี่ไม่ใช่เพื่อนกลุ่มที่เราต้องการฮะโอเคป่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เรามีเพื่อนที่มีคุณภาพอันต่อมาคำแนะนำสำหรับผมเลยนะครับแล้วเพื่อนที่ทำเครือข่ายอื่นล่ะครับเก็บไว้ได้ครับเพราะเขาไม่ได้ต่อต้านงานของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันต่อต้านงานของเราลบมันทิ้งเลยไม่กูเป็นคนอ่อนไหวฮะเป็นคนเซนซิทีฟใครก็ว่างานกูไม่ได้ใครว่างานกูลบหมดฮะเออจริงๆฮะวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่า Facebook มันเป็นแค่ Facebook มันไม่ใช่ตัวคุณที่เอาไปชนกันกับใครหรือไปเจอหน้าใครโดยตรงไม่ใช่คุณสามารถเลือกเสพได้ครับว่าคุณจะเสพอะไรในหน้าฟีดของคุณโอเคขั้นตอนต่อมาคำแนะนำฮะสำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนใน Facebook ถ้าเกิดใครมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะผมจะตอบเลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะสร้างตัวตนใน Facebook ผมให้เริ่มต้นด้วย Facebook ส่วนตัวครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละไม่ต้องไปสมัครใหม่หลายๆคนฮะทำงานขายออนไลน์มาถูกสอนมาครับถูกสอนมาเนี่ยถ้าเกิดจะขายออนไลน์นะคุณจะต้องไปสมัคร Facebook ใหม่1อีเมลสมัครได้5เฟซมึงไปสมัครมาเลย5เฟซแล้วมึงก็เอาเข้ากลุ่มทุกกลุ่มเลยแล้วมึงก็ไปโพสในแต่ละกลุ่มถ้าเกิดโดนบล็อกไปช่างมันขอโทษนะครับทุกวันนี้ผู้รับสารไม่โง่แล้วนะฟังกันดีๆนะทุกวันนี้คนที่เล่น Facebook ไม่ใช่คนโง่นะครับเออมีการศึกษาเซียนแล้วเล่นเป็นกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้คือที่ผมจะมาบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องพวกนั้นตามที่คุณเคยเรียนมาใช้ตอนนี้คุณจะไม่สำเร็จครับเขาต้องการคนจริงๆเฟซจริงๆน่าเชื่อถือจริงๆของคุณสุชานาทนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆติดต่อไปหานะครับประมาณ200กว่าคนนะครับไปติดต่อไปบอกว่าเรากำลังคุยกันเรื่องงานอะไรนะฮะวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะผมไม่ได้มาลงในรายละเอียดเนื้องานนะแต่ว่ามาฟังวิธีการสร้างตัวตนใน Facebook เพื่อจะเอา Facebook มาหาเงินนะครับโอเคแนะนำให้ใช้เฟซส่วนตัวครับนะฮะให้ใช้เฟซส่วนตัวด้วยเหตุผลง่ายๆคือคนต้องการคุยกับคนจริงๆต้องการคุยกับคนที่มีตัวตนจริงๆเขาต้องการความมั่นใจครับเพราะในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่มีความมั่นใจให้กันใครที่มีความมั่นใจแสดงออกมาได้สูงกว่าเขาสูงกว่าคนอื่นคนนั้นน่ะได้ไปคนนั้นจะได้ประโยชน์ฮะเริ่มต้นด้วยเฟซส่วนตัวนะครับนี่ไงแบบที่โดดกำลังบอกเลยเฟซคนไหนเพิ่งสมัครไม่มีความเคลื่อนไหวผมไม่รับแอดถูกฮะผมก็ไม่รับครับแล้วเช่นเดียวกันนะคุณเพิ่งสมัคร Facebook ใหม่มาแล้วคุณก็ไปเพิ่มเพื่อนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยแล้วคุณก็โพสต์ขายของหรือโพสต์ชวนคนมาทำอินดีมเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยบ้าเอ้ยเฟซมันเพิ่งสมัครกูจะรู้ได้ไงเนี่ยว่ามันจะทิ้งกูไปนาทีไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นฮะใช้ผมอันนี้คือคำแนะนำทำตามไม่ทำตามแล้วแต่นายนะใช้เฟซส่วนตัวที่เล่นอยู่ประจำเนี่ยแหละหลายๆคนบอกว่ากลัวครับ
กลัวว่าญาติพี่น้องและเพื่อนๆจะไม่สนับสนุนย้อนกลับไปที่ข้อแรกนะฮะคุณกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินแบบสุจริตคุณกลัวคนเขาจะไม่สนับสนุนทำไมไม่ต้องกลัวใช้ไปเลยใครอยากจะเลิกเป็นเพื่อนกูเพราะกูหาเงินมาใช้มาจ่ายหนี้ก็เลิกไปเถอะสำหรับผมไม่เรียกว่าเพื่อนเว้ยง่ายไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปั้นเฟซของเราก่อนนะไปกันเร็วๆนะครับไปกันเร็วๆนะอ่ะใจเขาใจเราเลยเห็นป่ะคนที่มาขอเป็นเพื่อนเราโปรไฟล์ไม่ชัดเจนเราก็ไม่รับเราเขาส่องมาเราส่องไปอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเองครับทีแรกก็กลัวไม่ต้องกลัวกลัวทำไมไม่ต้องกลัวจัดไปฮะเราทำมาหากินสุจริตครับถ้าเกิดเพื่อน 5,000 คนหลังจากกูโพสต์ว่ากูทำอินดีมันจะเหลือพันคนคุณโฟกัสพันคนก็พอถ้าเพื่อน 5,000 คนหลังจากคุณโพสต์อินดีมแล้วแม่งจะเหลือ100คนคุณโฟกัส100คนพอใครที่ไม่เห็นด้วยกับการทำมาหากินของเราเอาไว้ทำไมฮะถูกไหมวันนี้คุณกำลังจะเอา Facebook ทำธุรกิจกำลังจะหาเงินจากมันเพราะฉะนั้นวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกับการเล่นเฟซแบบปกติอุ๊ยมี2เฟซเฟซนึงเอาไว้โพสต์ Facebook เฟซนึงเอาไว้โพสต์เรื่องงานเนอะคำแนะนำจากผมคือเอามันไว้อันเดียวกันครับบุคคลคนนี้หน้าตาแบบนี้มีชีวิตแบบนี้ทำธุรกิจตัวนี้หลายๆคนติดต่อหาผมครับคุณยศเนี่ยแม่ทีมสั่งมาบอกว่าแม่ทีมขายออนไลน์นะแม่ทีมสั่งมาบอกว่าให้สมัครเฟซใหม่แล้วถึงจะไปโพสต์อินดีมผมทำไอ้แล้วถึงจะไปโพสต์ขายของผมทำแบบนี้กับอินดีมได้ไหมครับผมบอกกันแล้วแต่พี่นะแต่ผมบอกเลยว่าไม่สำเร็จจริงๆฮะไม่สำเร็จหรอกใจเขาใจเราคุณก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะวันก่อนได้รับคำแนะนำจากคุณยศมาแล้วห้องปลูกยักษ์ยินดีครับยินดีฮะยศจะไปกวนในหลายๆกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปถึงแฟนเพจถ้าแม้แต่ตัวตนของเรายังไม่ชัดเลยแฟนเพจก็คือแฟนก็คือแฟนน่ะมันต้องมีคนเป็นแฟนคุณก่อนนึกออกไหมถ้าคุณจะขายตัวตนคุณไม่ได้กำลังเปิดแฟนเพจมาเพื่อทำบริษัทประกอบกิจการหรือว่าอยากจะเป็นเน็ตไอดอลไม่ถ้าเกิดเราไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนFacebook ส่วนตัวฮะ Facebook ส่วนตัวของเราจะต้องชัดก่อนโอเคป่ะเปิดเพจก่อนได้ไหมแล้วใครจะไปกดไลค์ให้คุณน่ะถูกเปล่าเนี่ยคุณยศผมสมัครมาเสร็จเรียบร้อยวานคุณยศไปกดแฟนเพจกดไลค์แฟนเพจให้ผมหน่อยแฟนเพจไม่ต้องมาขอกันกดไลค์เว้ยคนมันไลค์เพราะมันเป็นแฟนดู you understand yeah ภาษาอังกฤษเป๊ะมากช่วงนี้นะเตรียมจะไปฮ่องกง ใช่ผมชอบเนี่ยตอนเช้าโพสนั่งกำผักตอนบ่ายโพสอินดีมก็ตัวตนของเราเป็นแบบนั้นน่ะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีคนทำงานแบบเราเหรอครับคิดว่าในโลกนี้ไม่มีคนขายผักอยู่ตลาดคิดว่าในโลกนี้ไม่มีคนกวาดถนนไม่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณไม่ต้องเฟกเลยฮะไม่ต้องเลยเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยสุดๆเลยครับแฟนเพจไม่ต้องมาขอให้เพื่อนไปกดไลค์เพื่อนจะไปกดไลค์เพราะเขาชอบเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องสร้างคือตัวตนของคุณเองคราวนี้เข้ามาเรื่องของตัวตนมาแล้วนะตัวตนครับมันเกิดขึ้นมาจาก1ชื่อเรียกชื่อที่เราอ่านมองเห็นจากเนี่ยมองเห็นชื่อแต่ละคนเนี่ยคุณใช้ชื่อไหนในการทำโปรไฟล์ตัวเองคนมันจะเริ่มจำชื่อนั้นเป็นชื่อที่1ชื่อที่2คือชื่อที่คุณพูดถึงมันตลอดเวลาคนเราจะต้องแบรนดิ้ง2ชื่อนะฮะฟ
ฟังกันดีๆนะอันนี้คือประสบการณ์นะครับผมไม่ได้เรียนที่ไหนมานะผมลองแบรนดิ้งจากการใช้2ชื่อนี้ที่มันเกี่ยวข้องกันชื่อที่1ก็คือชื่อที่เราใช้ใน Facebook ปกติ account เราเนี่ยแหละอย่างของผมเนี่ยชื่อยศก็ยศจันทนะเสวีก็คุณยศอ่ะเวลามึงอยากจะร่วมงานกับยศมึงก็ค้นหาคำว่ายศมึงก็เจอยศอ่ะเออมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นอ่ะมันก็แค่ยศอ่ะครับโอเคป่ะใครที่ใช้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแจ๋วเลยไปด้วยกันนะชื่อที่2ฮะ ชื่อที่2ทุกวันนี้ตื่นมาหยิบโทรศัพท์เปิดหาไลฟ์ของคุณยศก่อนเลย น่ารักมากนะ ชื่อที่2มันเหมือนกับเป็นคำแบรนดิ้งครับมันเหมือนเป็นแบรนดิ้งของตัวเองบางคนอาจจะมีชื่อที่ใช้ใน Facebook ยาวไปหน่อยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ชื่อที่2ครับมันเป็นคำเฉพาะคำจำกัดความที่เอาไว้พูดบ่อยๆได้แล้วไม่ใช่ชื่อเราอ่ะเอออย่างของผมเนี้ยผมก็จะใช้คำว่าทีมยศของตัวผมเองนะผมจะใช้คำว่าทีมยศแล้วผมก็จะใช้คำนี้มาติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา6เดือนแล้วจนตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่หลายๆคนก็เข้าใจว่าตอนนี้เราเป็นทีมยศฮะไม่ใส่ใจเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะเฮ้ยผมอยู่ทีมนั้นผมอยู่ทีมนี้แล้วผมอยู่ทีมยศหรือเปล่า ครับ เออก็อยู่ทีมเดียวกันหมดนะฮะผมก็ใช้เป็นแบรนดิ้งของผมว่าผมคือทีมยศไม่ว่าจะทำรูปภาพอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ผมก็จะใส่แฮชแท็กใส่คำว่าทีมยศใส่ลงไปทุกครั้งเออยายแจงอินดีมได้เห็นไหมทีมยุ้ยนะคือมันไม่ใช่เรื่องน่าเคอะเขินเลยจ้ะที่รักจะบอกให้ในการที่ตัวเองจะตั้งคำจำกัดความเอาไว้เรียกเนี่ยไม่น่าเคอะเขินเลยดีด้วยซ้ำไม่ต้องใช้คำว่าทีมก็ได้นึกอะไรออกก็ได้อาร์มรถสวยไม่รู้อะไรสักอย่างนึงนึกภาพออกไหมว่าอะไรก็ได้ครับเจตาสายฮาได้หมดชื่อที่2เป็นชื่อที่จะทำให้คนจำเราครับมันคือการแบรนดิ้งเจอครูเป้าแล้วโชคดีกุ้งอินดีมแม่นุชอินดีมทีมหมอชัยเห็นไหมเราจะใช้คำนี้เป็นแฮชแท็กเราจะใช้คำนี้เป็นทุกจุดเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็เป็นโรคจิตถ้าเกิดผมเห็นชื่อทีมของพี่ๆแล้วเนี่ยเวลาพี่ๆโพสต์เนี่ยถ้าผมเห็นนะผมจะกดไลค์ให้แต่ถึงผมจะเห็นสมมุติผมเห็นแม่อ๋อยผมเห็นแม่อ๋อยโพสต์แล้วแม่อ๋อยขาดคำว่าแม่อ๋อยอินดีมผมอาจจะไม่กดไลค์ให้นะผมดูเนื้อหาก่อนว่าใครโพสต์ด้วยซ้ำนึกออกไหมผมเลื่อนนิ้วเนี่ยผมอ่านคอนเทนต์ก่อนที่จะไปดูว่าใครเป็นคนโพสต์ด้วยซ้ำผมไม่รู้หรอกว่าเป็นแม่อ๋อยโพสต์อยู่ไม่รู้ฮะแต่ผมอ่านคอนเทนต์ปั๊บมีแม่อ๋อยอินดีมอ้าวนี่โพสต์แม่อ๋อยนี่หว่ากดไลค์กดเลิฟให้เออเพราะฉะนั้นนี่คือการแบรนด์ให้มันติดที่ตัวเราฮะมันอยู่ที่ตัวเราช่างเชื่อมออนไลน์ได้ฮะแล้วเราก็จะฝังใจไปแบบเนี้ยเราก็จะฝังลงไปอย่าขาดแม้แต่ครั้งเดียวทำต่อไปให้มันติดตอนนี้เรากำลังจะพาตัวเราเองเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วไปสร้างแฟนเพจนะครับสุดท้ายแล้วปลายทางคือแฟนเพจแต่ต้นทางมันไม่ใช่แฟนเพจต้นทางคือการทำให้คนจดจำชื่อเราคุณขายอะไรอยู่วะคุณขายยานมใหญ่คุณอาจจะตั้งชื่อว่านุชนมใหญ่ฮิว คือทำยังไงก็ได้ให้คนมันจำอ่ะเข้าใจเปล่าวะเออทำไงก็ได้ให้คนมันจำวิธีการมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแฮชแท็กที่เราจำได้เพื่อนๆจำได้แล้วอย่าลืม ย้อนกลับไปที่จุดแรกหนูช่วยเพื่อนไม่ได้เลยค่ะอันนี้งงนิดนึงนะฮะไม่รู้จะตอบยังไงเดี๋ยวถามกันอีกทีแล้วกันนะย้อนกลับไปทีแรกถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณคือคนที่อยู่ในงานเดียวกับคุณถ้าเพื่อนของคุณคือคนที่ไม่ต่อต้านงานของคุณ
คิดว่ายอดไลค์คุณจะเป็นยังไงยอดไลค์เวลาคุณโพสต์เกี่ยวกับงานชิ้นนั้นๆน่ะมันจะเป็นยังไงถูกไหมมันจะชัดขึ้นมาฮะยอดไลค์มันจะชัดขึ้นมาแต่เพราะเราไม่ได้ใส่คำจำกัดความที่ชัดเจนพอมันก็เลยข้ามไปหยิบโยงไปเรื่อยๆเลยฟังแล้วน่าร่วมทีมด้วยจังนุชนมใหญ่ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเพิ่มเข้าไปฮะเพิ่มแฮชแท็กตรงนี้เข้าไปสร้างตัวตนของตัวเองเข้าไปพี่ๆหลายๆคนเรียนมาเยอะเรียนการทำ Facebook มาเยอะผมกระแทกกลับไปแรงๆทีหนึ่งแล้วทุกวันนี้มึงรวยจาก Facebook หรือยังถ้ายังแสดงว่าสิ่งที่เรียนมาและสิ่งที่คุณทำมันอาจจะไม่อัปเดตพอหรือเปล่าจริงไหมอ๋อหนูชวนเพื่อนยังไม่ได้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเราสร้างตัวตนของเราต่อไปก่อนเรื่องของการประชาสัมพันธ์มันเป็นเรื่องนึงนึกออกไหมวิธีการประชาสัมพันธ์คือเรื่องนึงแต่การสร้างตัวตนของเราให้ชัดที่เพื่อนจะเข้ามาอยู่กับเราก็เป็นเรื่องนึงมันอยู่กันคนละเรื่องนะฮะทำตามคำแนะนำก่อนนะใครที่มาทีหลังเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนกันอีกทีนึงนะว่าตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมพูดถึงอะไรอันต่อมาครับสร้างอันนี้คือการสร้างคอนเทนต์แล้วถูกไหมรูปภาพเป็นรูปปกติผมจะบอกอะไรให้พี่อย่างหนึ่งนะครับพี่วันใช่ไหมวันนัตตี้บอยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเพิ่งเริ่มทำยังหาคนไม่ได้ผมจะบอกเคล็ดลับเอาไว้นะเวลาเข้ามาฟังไลฟ์หรือไปพิมพ์ต่อใต้คอมเมนต์ของเพื่อนๆอินดีมห้ามพิมพ์คำว่ายังหาคนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่คุณพิมพ์เพื่อนคุณจะเห็นแล้วเพื่อนคุณเห็นว่าคุณยังหาคนไม่ได้เขาจะอยากมาร่วมทีมกับคุณไหมตอบครับตอบฮะเห็นไหมคุณแสดงออกยังไงมันก็จะได้รับผลลัพธ์แบบนั้นแหละเมื่อคุณไปโพสต์อยู่หน้า Facebook ใต้คอนเทนต์ของไลฟ์ใต้คอนเทนต์ของเพื่อนๆอินดีมใต้โพสต์ของบริษัทว่าผมยังชวนใครไม่ได้เลยครับพี่ครับแล้วใครจะมาทำกับมึงครับ เห็นไหมถูกว่าวันนี้ผมได้คนมาแล้วครบฮะ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเห็นไหมคือบางทีคุณพิมพ์ออกมาด้วยตอนที่ไม่ได้คิดอะไรพอคุณพิมพ์ออกมาตอนด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็กูยังหาไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกให้โกหกผมแค่บอกว่าไม่ให้พิมพ์แบบนั้นใช่แล้วนะจ๊ะถูกไหมหลังเนี่ยมีพิมพ์บอกเวลาผมไลฟ์ทุกครั้งจะมีสมาชิกใหม่เพิ่งสมัครเข้ามาได้1อาทิตย์แล้วมาพิมพ์บอกอยู่ข้างใต้อ่ะพี่ยศครับผมยังหาคนไม่ได้เลยครับเฮ้ยมันทำให้อะไรดีขึ้นเหรอวะพิมพ์แบบนั้นน่ะบอกผมหน่อยดิมันทำอะไรให้ดีขึ้นเหรอมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับถูกเปล่าไม่มีฮะเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่แค่นี้เองคุณส่งพลังอะไรออกมาคนเขาก็จะรับพลังนั้นไปนี่หลังจากโพสต์อินดีมตอบอินบ็อกซ์ไม่ไหวเลยนะฮะเขาอินบ็อกซ์มาด่านะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจำเทคนิคนี้ไว้นะครับไม่ว่าคุณจะได้คนหรือไม่ได้คนไม่ต้องพิมพ์มันออกมาพิมพ์ความตั้งใจเท่านั้นพิมพ์ความตั้งใจออกมาฮะโอเคไหมอ่ะถึงไหนแล้ววะกูแวะมาเรื่องนี้กูลืมเรื่องหลักเลยชื่อที่2นะครับใช้ไปแล้วก็ต่อมาฮะต่อจากชื่อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างรูปภาพการสร้างรูปภาพนะจ๊ะการสร้างรูปภาพครับช่วงแรกไม่ว่าคุณจะเจอคำคมที่ไหนมาก็ตาม
โพสต์ไลค์สาระมันกดไลค์กันจังพอโพสต์ให้ได้ตังค์มันเฉยเขาไม่กล้ากดเว้ยเขากลัวจะรู้ว่าเขาก็เดือดร้อนเขากลัวจะออกไอเดียแล้วผิดเรื่องไลฟ์สาระเนี่ยออกไอเดียยังไงก็ไม่ผิดเขาไม่กลัวแต่พอมันเป็นเรื่องการเรื่องงานปั๊บคนจะไม่กล้าออกไอเดียคนจะไม่กล้าแสดงตัวเราต้องเข้าใจคนฟังครับเขาไม่กดไลค์หรอกเขาไม่กล้าแสดงตัวตอนนี้วางระเบิดไว้แล้วแม่แต่ละคนสุดยอดมากโอเคไม่ว่าคุณจะไปเจอคำคมไหนก็ตามแต่ผมแนะนำนะฮะให้หัดทำวิธีการนะหัดเอาคำคมที่ได้มาใส่เครดงเครดิตให้เรียบร้อยแล้วทำมาเป็นรูปภาพที่มีรูปคุณอยู่ในนั้นนี่คือการเริ่มต้นแบรนดิ้งนะครับอันดับแรกสุดก็คือคุณจะต้องทำภาพให้เป็นรูปเราก่อนไม่ใช่รูปยศนะรูปตัวเองอ่ะรูปตัวเองอ่ะให้มันเกี่ยวกับให้มันเกี่ยวกับเนื้องานนะฮะถ้าชีวิตยังไม่ดีดีอย่าเพิ่งไปโชว์ชีวิตดีดีให้ใครดูคนจะหมั่นไส้โอเคป่ะเอาตามความเป็นจริงเลยโพสต์ในเรื่องที่คุณตั้งใจไปเจอคำคมมาปั๊บเอาคำคมมาพิมพ์เอารูปภาพรูปเราเนี่ยที่กูเซลฟี่ไว้ที่กูไปถ่ายรูปโน่นนั่นนี่น่ะใส่เข้าไปครับแล้วก็อย่าลืมชื่อที่2ของเราทำแบบนี้เข้าไปให้ได้วันละ1ครั้งครับวันละ1โพสต์ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อสำคัญยังไงก็ตามนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่เราได้คนมาสมัครทุกวันเลยอย่างเงี้ยเวลามีใครมาดูย้อนหลังเขาอ่านเสร็จรู้สึกยังไงเดี๋ยวกูจิ้มไปหาเลยกูอยากร่วมทีมด้วยมันต้องแบบนี้ป่ะวะถูกไหมเนี่ยปกติฮะโอเคทำแบบนี้นะวันละ1โพสต์ให้ได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเวลาผมจะบอกให้ผมลองมาหลายครั้งแล้วโพสต์ตอนเวลาแบบที่มันเป็นช่วงพีคไทม์ครับช่วงพีคกูก็ไลค์เท่านี้ไม่พีคกูก็ไลค์เท่านี้สุดท้ายแล้วเพื่อนมันเห็นก็คือเพื่อนเห็นถ้ามันไม่เห็นคุณไปโพสต์ช่วงพีคแม่งก็ไม่เห็นโอเคป่ะโพสต์มันต่อไปครับทำไปเรื่อยๆสร้างไปอย่าเพิ่งไปบอกว่าชีวิตเราดีๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาความเป็นจริงที่คุณตั้งใจเนี่ยฮะวันนี้ก็ได้ 1S เนี่ยเห็นป่ะพยายามทำอยู่ครับคุณเต้ยนะเยี่ยมเลยฮะคำคมหรือจะสู้นมใหญ่แม่กูพูดถึงอย่างนี้ปั๊บกูก็ต้องกดไลค์ให้สิเนี่ย เห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกันนะเริ่มแบรนดิ้งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอย่าขาดแม้แต่วันเดียวอย่าขาดนะเพิ่มเพื่อนที่ใช่เอาเพื่อนที่ไม่ใช่ออกมันมีคำพูดที่เป็นคำคมดีๆเขาบอกว่าในเวลาที่คุณกำลังต้องการความสำเร็จอะในเวลาที่คุณกำลังต้องการความสำเร็จคุณควรจะคัดเพื่อนด้วยนะครับคัดเพื่อนที่ใช่ไว้แต่คัดเพื่อนที่ไม่ใช่เนี่ยออกจากชีวิตไปด้วยอย่าเอามันมารวมกันฮะโอเคป่ะว่างตอนไหนโพสตอนนั้นถูกต้องฮะแต่ทำให้ได้ทุกวัน Facebook เนี่ยมันแพ้ความต่อเนื่องครับมันแพ้ความต่อเนื่องอย่านานๆมาทีสองอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับหนึ่งรูปหน้าคุณเองรูปหน้าของคุณเองนะฮะสองก็คือไอชื่อที่สองเนี่ยให้มันไปด้วยกันนะเน่วันนี้ทีมผมหาได้ลูกทีม 1S น่ารักอ่ะแบบเนี้ยเห็นไหมสองอย่างนี้ทำทุกวันฮะผมทำแบบนี้ในเดือนที่หนึ่งฟังดีๆนะในเดือนที่หนึ่งผมทำแบบที่ทุกแนะนำทุกคนเลยแม่งไม่มีใครไลค์เลยไม่มีใครกดไลค์เลยฮะมีแต่คนงงๆว่าไอ้บ้านี่มันทำอะไรของมันแม่งโพสต์รูปหน้าตัวเองละคำคมอีกละ เดี๋ยวมันก็ออกมาไลฟ์อีกละเดี๋ยวมันก็โพสต์ทีมเวิร์คทีมยศทีมยศทีมยศทุกวัน1เดือนครับไม่มีใครทักแม้แต่คนเดียวฮะไม่มีใครกดไลค์ด้วยมีแค่คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ย
กดไลค์ให้กันเองตึ้งตังตึ้งตังมีความสุขมากแต่คนอื่นๆไม่กดเลยครับเห็นป่ะ1เดือนครับต่อเนื่องพอเข้าเดือนที่2พอทำแบบนี้ต่อเนื่องเข้าเดือนที่2เริ่มมีคนทักมาครับผมเห็นพี่โพสต์มา1เดือนแล้วครับพี่ผมอยากรู้ว่ามันคืองานอะไรเดือนที่2ครับเริ่มทักเข้ามาวันเว้นวันละผมก็ยังทำของผมเหมือนเดิมปกติพอเข้าไปปลายเดือนที่2เริ่มทักมาทุกวันฮะทุกวันเลยหวัดดีครับพี่อยากร่วมทีมยศครับหวัดดีครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับแล้วเขาก็เริ่มจำหน้าผมได้เว้ยเริ่มจำได้เริ่มจำได้เริ่มจำได้อืมที่ผมบอกว่าให้โพสต์เนื้องานขั้นต่ำวันละ1ครั้งเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่องแต่ไม่ควรเยอะเกินไปแม่งเอาใจยากเนาะ ไม่ควรเยอะเกินไปฮะโพสต์วันละ10โพสต์อย่างเงี้ยนะโดนเพื่อนลบทิ้งแทนครับ ไม่ทันได้ลบเพื่อน ทำไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เงินไม่พอได้จริงเหรอเขาจะตอบโจทย์พวกนี้เองหลังจากที่เราทำให้เขาเห็นว่าเราต่อเนื่องมากพออืมโพสต์ไปเรื่อยๆแชร์โพสต์ของผู้นำแชร์โพสต์ของเพื่อนสมาชิกนะครับก็ทำไปเรื่อยๆใส่เครดิตให้กันน่ารักเห็นไหมก็ไม่มีอะไรเราก็ทำงานต่อเนื่องกันได้เรื่อยๆครับ พอเข้าเดือนที่3ผมมีคนติดต่อมาสมัครทุกวันเข้าเดือนที่3นะครับทุกวันนั่นแสดงว่าผมโพสต์มาแล้ว60วันนะครับทุกวันเลยผมโพสต์ทุกวันคนจำหน้าผมแบบเพื่อนใหม่มองเห็นผมไปกดไลค์และที่สำคัญนะผมจะไม่ค่อยกดไลค์ให้ใครเพื่อนๆสังเกตนะผมหลังๆมาเนี่ยผมจะกดเลิฟให้เพื่อนพอกดเลิฟปั๊บความสัมพันธ์มันจะสูงกว่ากดไลค์แล้วตัวเพื่อนเราคนนั้นน่ะจะเริ่มมองเห็นโพสต์ของเราอืมโอเคป่ะถ้าคุณอยากจะให้เพื่อนของคุณเริ่มมองเห็นโพสต์ของคุณคุณต้องไปกดหัวใจให้กับเพื่อนของคุณก่อนครับโพสต์ของคุณเขาจะไม่เห็นหรอกเพราะโพสต์มันเยอะมากนึกออกไหมโพสต์มันเยอะมากเขาจะเริ่มเห็นก็ต่อเมื่อคุณไปกดหัวใจให้เขาคุณไปคอมเมนต์ใต้เขาก่อนอุ๊ยอยากให้คนเนี้ยมาเห็นโพสต์เราจังเลยไปกดไลค์กดไลค์ในใครก็กดว่ะกดหัวใจอ่ะมันยากกว่าครับกดเลิฟให้เนี่ยมันยากกว่าพอกดเลิฟให้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาจะเริ่มมองเห็นโพสต์ของเราแล้วเขาก็จะตอบแทนอ่ะมันจะมีกดมากดกลับไม่โกงอ่ะเขาก็จะเริ่มตอบแทนกลับมาฮะแล้วเขาก็จะเริ่มเห็นโพสต์เรามากขึ้นพอเขามากดหรือเขามาแชร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่โดนใจเพื่อนเขาทั้งหมดก็จะเห็นอีกโอเคไหมไม่เชื่อลองดูฮะไม่เชื่อลองดูยศลองแล้วครับตอนนี้6เดือนผ่านมาด้วยวิธีการนี้นะครับ Facebook ส่วนตัวของผมจากที่มีเพื่อนอยู่ 2,000 คนตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่ 5,000 คนเต็มแล้วเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพด้วย 5,000 คนผมไม่ได้คาดหวังว่าทั้ง 5,000 คนนี้จะมองเห็นโพสต์ของผมทุกคนนะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนอกจาก 5,000 คนนี้มีคนติดตามอีก 3,000 คนอยู่ในเฟซเฮ้ย6เดือนที่แล้วอ่ะผมเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มี 2,000 คนน่ะแล้วมันก็กลายเป็น 5,000 แล้วก็มีคนติดตามเพิ่มอีก 3,000 ตอนเนี้ยใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยกลายเป็น 8,000 ผมบอกไว้ว่าอย่างนี้เมื่อคุณมีเพื่อนใน Facebook ที่มีคุณภาพถึง 5,000 คนแล้วนะครับถ้าคุณมีเพื่อนใน Facebook ถึง 5,000 คนแล้วที่มีคุณภาพนะเปิดเพจครับเปิดเพจเลย
วิธีการเปิดเพจคือย้ายเพื่อน 5,000 คนเนี้ยมันจะมีวิธีนะไปหาเอาผมไม่ได้สอนตรงนี้นะแต่ไปหาเลยมันจะมีวิธีการเปิดเพจด้วยชื่อส่วนตัวครับทำให้เพื่อนทั้ง 5,000 คนมากดไลค์เพจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มครับมากดไลค์เพจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเพจคุณจะเริ่มต้นด้วยคนกดไลค์ 5,000 คนก็คือฐานเพื่อนที่อยู่ในเฟซส่วนตัวจะมาเป็นเพื่อนในเพจหมดเลยครับคราวนี้เริ่มเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วนะเริ่มเป็นแฟนเพจแล้วครับเห็นไหมเริ่มเป็นแฟนเพจแล้วแล้วทุกวันนี้ยังทำเหมือนเดิมด้วยนะยังแบบมีโพสต์1โพสต์รูปหน้าตัวเองโพสต์1โพสต์รูปหน้าตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศมาค่อยๆซัดไปครับไปเที่ยวที่นี่ไปกินข้าวที่นั่นไปคุยงานที่นี่ไปทำไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมค่อยๆทำครับค่อยๆทำพอครบ 5,000 คนตั้งเป็นเป้าไว้เลยแต่เป็น 5,000 คนที่มีคุณภาพนะค่อยเปิดเพจครับแล้วย้าย 5,000 คนเนี่ยมันจะมีครับไปค้นหาดูใน Google ก็ได้วิธีการเอาเพื่อนของเราเป็นฐานคนกดไลค์แฟนเพจไปหาดูเลยฮะกดหัวใจจะไม่ค่อยโดนบล็อกครับแต่ถ้ากดไลค์จะโดนครับอย่างสมมุติว่ามีคนมาคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์ผมเนี่ย100คอมเมนต์แล้วผมไปกดไลค์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 ทุกคอมเมนต์นะผมโดนบล็อกเลยแต่ถ้าเกิดผมกดไลค์กดหัวใจกดไลค์กดหัวใจกดหัวใจ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 ไลค์มั่งไลค์ไลค์หัวใจหัวใจสลับกันไปอย่างนี้นะผมจะไม่โดนบล็อกเลยครับสลับกันไปอย่าไปทางใดทางหนึ่งแบบติดต่อกันเกินไปอุ๊ยไม่ได้เข้าเฟซพอโพสเสร็จปั๊บไม่ได้เข้าเฟซไปทำธุระต่อ2ชั่วโมงกลับมาดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บอุ๊ยมีคนมาคอมเมนต์อยู่ใต้โพสเรา30คอมเมนต์กดไลค์ให้ทุกคอมเมนต์เลยละกันไลค์ๆๆๆๆๆๆพอไลค์ได้ครบ25ปั๊บแม่งบล็อกกูแล้วโดนบล็อกไปอีก3วันฮะโอเคมั้ยอย่ากดไลค์อย่างเดียวกดหัวใจด้วยสลับกันไปพอย้ายเพื่อนมาอยู่ในฝั่งแฟนเพจนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้แฟนเพจคุณเกิดขึ้นมาแบบมีความน่าเชื่อถือครับคนจะไม่ค่อยมาอะไรกับแฟนเพจคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูว่าคุณเล่น Facebook มานานหรือยังเฟซส่วนตัวแต่เขาจะไม่ค่อยสนครับว่าแฟนเพจคุณน่ะเปิดมานานหรือยังครับกดหัวใจมันยากกว่านะเว้ยกดหัวใจมันยากกว่าตรงที่มันต้องจิ้มค้างไว้แล้วถึงจะไปเอื้อมนิ้วมันต้องเอื้อมนิ้วอ่ะมันไม่ใช่แปะ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 ไงครับ Facebook มันก็เลยให้คะแนนการเอื้อมนิ้วคะแนนความสัมพันธ์บล็อกบ่อยมากไม่รู้สาเหตุจริงๆรู้จริงๆมีสาเหตุนะครับดูมันเป็นจากเรานั่นแหละโอเคป่ะคราวนี้พอเป็นแฟนเพจปั๊บปฏิสัมพันธ์ของเราเริ่มมากขึ้นในแฟนเพจนะฮะเพราะมันเริ่มเป็นตัวตนของเราละเราจะต้องทำให้เราชัดขึ้นแล้วแต่เราเลยครับอยากจะใช้วิธีการไหนสังเกตไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวเลยไม่ผมเริ่มที่จะแยกกันผมเริ่มแยกกันแล้วนะนี่คือมันเหมือนกับเรื่องของทางจิตวิทยาของปัจจุบันเนี่ยฮะ Facebook ส่วนตัวของผมกับแฟนเพจมีไว้ทำงานแต่ Facebook ส่วนตัวมีเอาไว้ส่วนตัวจริงๆผมเริ่มโพสต์เรื่องราวไร้สาระแล้วก็ให้รอยยิ้มคนใน Facebook ส่วนตัวครับหลังจากผมเปิดแฟนเพจเสร็จผมย้ายเนื้องานมาไว้ในแฟนเพจผมค่อยๆกดว้าวมีผลเหมือนกันฮะมีผลเหมือนกันกับหัวใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปกดโกรธเนี่ยมันจะไปลดอัตราของเราเองนะครับผมเริ่มที่จะมาโพสต์เรื่องงานเฉพาะในแฟนเพจเท่านั้นสังเกตดูนะเดี๋ยวพอหลังจากจบไลฟ์นี้นะครับถ้าพี่ๆคิดว่ามันพอจะมีประโยชน์นะพี่ๆเข้าไปดูทั้ง Facebook ผมแล้วก็แฟนเพจผมนะว่าผมทำมายังไงผมเริ่มต้นมายังไงย้อนไปดูลึกๆก็ได้ฮะมันเป็นตัวตนของเราจริงๆหลังจากที่แฟนเพจเปิดปั๊บ
ความเป็นส่วนตัวของ Facebook คือทำให้คนมีรอยยิ้มครับทำให้คนมีรอยยิ้มจาก Facebook ส่วนตัวมันจะทำให้ตัวแฟนเพจเนี้ยมีฐานคนมากขึ้นโอเคป่ะแต่ในช่วงที่คุณยังไม่มีแฟนเพจอย่าเพิ่งไปไลฟ์สาระใน Facebook ส่วนตัวมากนะเพราะคนมันจะงงว่าตอนนี้คุณโฟกัสงานหรือเปล่าน่าจะเข้าใจที่ผมพูดแหละเนาะอืมนะตามนั้นนะ เออในระหว่างที่ยังไม่มีแฟนเพจอย่าไปไลฟ์สาระกับ Facebook ส่วนตัวมากนักนะครับมีเนื้องานอยู่ในนี้อย่าไปไลฟ์สาระมากแต่พอแยกกันออกมาได้แล้วแฟนเพจเป็นเรื่องเนื้องานแล้วนะฮะให้เอาเนื้องานเป็นหลักอยู่ในแฟนเพจสังเกตดูครับว่าในแฟนเพจผมจะไม่ค่อยไลฟ์สาระแฟนเพจผมจะมีแต่เนื้องานแผ่นโพสต์แผ่นแอดโฆษณาเอออันนี้เป็นเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะบอกให้แต่เฟซส่วนตัวผมจะเริ่มเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องราวเรียกรอยยิ้มพอคนทั่วไปเข้ามามีรอยยิ้มเขาจะไปตามในแฟนเพจเองครับมันจะไปหากันเองฮะไอคนนี้คบง่ายว่ะเออคุยกับมันแล้วมีความสุขโพสต์มันแต่ละโพสต์กูยิ้มอ่ะเดี๋ยวมันเข้าไปที่เนื้องานเองครับส่วนเนื้องานก็เนื้องานไปบางคนไม่ชอบคำว่าไร้สาระเขาก็ไม่ไปสนใจ Facebook ส่วนตัวเขาก็ตามแต่เนื้องานอย่างเดียวอันนี้คือการโยกมาให้ได้คน2กลุ่มครับคือกลุ่มที่เนื้องานตรงๆกับกลุ่มที่จะเป็นผู้มุ่งหวังในอนาคตใน Facebook ส่วนตัวฮะทุกวันนี้ยอดคนติดตามยังมากขึ้นเรื่อยๆก็ยังเยอะขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ในแฟนเพจล่ะต้องทำยังไงในแฟนเพจเราเริ่มผมใช้คำว่าอย่างนี้เริ่มทำให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นแผ่นโพสต์ของคุณรูปภาพของคุณตอนนี้เนี่ยพอเป็นแฟนเพจแล้วนะจะไม่ได้โพสต์รูปภาพแบบโล่งๆล้นๆแล้วนะเริ่มต้องมีคำพูดคำคมอะไรลงไปในรูปภาพของตัวเองแล้วนะไม่รู้แหละจะไปใช้แอปพลิเคชันไหนจะไปเรียนจากใครมาโค้ดที่ไหนอาจารย์สำนักไหนไปเรียนมานะฮะแต่ไปเรียนวิธีการทำรูปภาพตรงเนี้ยรูปคุณคำคมเอามาไว้ด้วยกันแล้วโพสต์ในแฟนเพจต่อไปโพสต์เรื่องผลลัพธ์แชร์ไลฟ์ของชาวบ้านชาวช่องเริ่มไปอยู่ในแฟนเพจครับอย่าลืมนะฮะว่าในแฟนเพจตอนนี้เรามีฐานลูกค้าอยู่ 5,000 คนแล้วนะอันนี้คือจุดที่มันค่อยๆมานะพอคุณเริ่มมีความสำเร็จมันมีแล้วล่ะมันคุณทำมานานพอละคุณต้องเริ่มมีความสำเร็จเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะเงิน1ล้านบาทแรกอะหายากแต่เงิน1ล้านที่2อะเงิน1ล้านต่อไปอะหาง่ายหลายๆคนงงว่าเอ้ยมันทำไมเหรอทำไมมันถึงหาง่ายอ๋อเพราะรู้วิธีได้เงิน1ล้านบาทแรกมาใช่ไหมไม่ใช่นะผมจะบอกเลยว่าไม่ใช่แต่เพราะมี1ล้านแรกนั่นแหละจึงเอา1ล้านบาทแรกมาต่อเงินให้ได้1ล้านที่2ตามมาเก็ตนะตอนที่เราเริ่มต้นสร้างเงิน1ล้านบาทแรกกูไม่มีเงินไปลงทุนอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่ดีกล้องโน้ตบุ๊กก็ไม่ชัดไมค์ก็ไม่ได้เรื่องไลฟ์ทีนี่แม่งขัดใจเออรูปเนี่ยถ่ายออกมาก็ไม่สวยแต่พอคุณเริ่มมีความสำเร็จคุณเริ่มมีเงินมากขึ้นอย่าพึ่งไปสุรุ่ยสุร่ายล้านที่สองมันจะมาตอนที่คุณเอาเงินล้านที่หนึ่งนั่นแหละมาต่อยอดครับไม่ใช่ว่ารู้วิธีถึงได้เงินล้านแรกมาแล้วทำเงินล้านที่สองได้ง่ายขึ้นเฮ้จริงๆอ่ะเงินล้านที่1อ่ะแม่งโคตรยากอ่ะถูกต้องแต่เงินล้านที่2อ่ะแกเอาเงินล้านที่1เนี่ยมาใช้เอามาต่อยอดความสำเร็จพอมันเอามาต่อยอดความสำเร็จปั๊บอ้าวกล้องโทรศัพท์คุณชัดขึ้นคุณถ่ายรูปได้สวยขึ้นเวลาคุณไลฟ์ภาพมันออกมาดูดีขึ้นดูเป็นมืออาชีพดูเป็นโปรเฟสชันนอลขึ้นมันก็คือการเอาเงินแรกนั่นแหละเงินก้อนแรกเนี่ยมาต่อยอดเป็นเงินก้อนที่2เว้ยเออ
พี่ๆเห็นแผ่นโพสต์ของผมใช่ไหมที่เป็นรูปตัวการ์ตูนเนี่ยรูปตัวการ์ตูนรูปยศอ่ะอืม รูปตัวการ์ตูนรูปยศอ่ะจะสารภาพเลยนะฮะผมไม่ได้ทำเองผมโยนคอนเทนต์ให้กับมืออาชีพแล้วผมจ้างเขาทำแผ่นละ500บาทรูปที่พี่ๆเห็นที่เป็นรูปยศอ่ะรูปยศใส่เสื้อสีแดงอ่ะที่เป็นตัวการ์ตูนนะครับผมจ้างมืออาชีพทำแผ่นละ500โดยผมจะโยนคอนเทนต์ลงไปเฮ้ยเอาคอนเทนต์นี้แล้วมันก็จะไปคิดคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์มาให้กลายเป็นรูปภาพสื่อสารง่ายๆแบบที่เขาเรียกกันว่าอินโฟกราฟิกอืมนั่นแหละครับผมเริ่มเปลี่ยนจากรูปจริงรูปคนจริงๆให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการเป็นรูปตัวการ์ตูนชอบด้วยใช่ไหมเออพอมันกลายเป็นตัวการ์ตูนแต่ผมไม่มีความสามารถไงแต่ผมมีเงินแล้วผมไม่ได้เอาเงินไปซื้อรุ่ยซื้อไล่ที่ไหนครับผมยังไม่ได้เอาเงินไปลงทุนซื้อหวยซื้อหุ้นที่ไหนไม่แต่ผมเอามาต่อยอดธุรกิจอินดีมครับผมเอามันมาจ้างคนทำอีรูปเนี้ยแผ่นละ500นะเว้ยเออครับเงินล้านที่สองมันถึงมาไวขึ้นไงเพราะอะไรเพราะคนเขารู้สึกว่าเราอ่ะมืออาชีพไม่ใช่ว่าทำมากี่ปีกี่ชาติกี่เดือนกูก็ยังรูปเดิมตั้งยังใช้วิธีการแบบเดิมตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วไม่ครับคนเรามันต้องพัฒนามันก็จะพัฒนาอุปกรณ์คุณตอนนี้ไม่ดีทำไปทั้งที่แม่งไม่ดีแต่ต้องทำไงรูปภาพถ่ายออกมาไม่สวยทำมันก็ทั้งที่ไม่สวยนั่นน่ะแต่ต้องทำแต่หลังจากที่คุณเริ่มมีความสำเร็จฮะเริ่มมีความสำเร็จคุณจะเริ่มต่อยอดมันได้เองทำไมคุณยศได้เงิน4ล้านบาทเร็วจังก็เงินที่ผมได้มาจากอินดีมผมก็เอามาสร้างความสำเร็จต่อไงฮะครับใช่คนจะมองเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพมากขึ้นหลายๆคนยังโอ้ยกูโพสต์มา6เดือนแบบนี้ทุกวันนี้กูก็ยังโพสต์แบบเดิมมันต้องไปข้างหน้ามันต้องพัฒนาขึ้นถูกไหมลองพิจารณาดูว่า6เดือนที่แล้วเราโพสต์อะไรลงไปแล้วมันเกิดภาพอะไรขึ้นอืมไม่ต้องมาเรียนกับกูไม่มีอะไรสอน เออเนี่ยฮะเนี่ยคือวิธีการแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทำไมผมถึงขอร้องทุกๆคนว่าอย่าเรียกผมว่า002ช่วงเริ่มต้นผมต้องการใช้คำว่า002ช่วง6เดือนที่แล้วเพราะเหตุผลนะครับเพราะว่า อยากจะให้คนรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นแล้วนะมันมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่ใช่ไม่มีใครทำนะมันมีคนที่มาเริ่มให้คุณเห็นแล้วนะมี001มี002แล้วนะแต่สังเกตดูนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณซิ่งหรือจะเป็นผมเราไม่พูดคำว่า001และ002แล้วนะเพราะอะไรพี่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะวันนี้โอ้ย002สุดยอดมากเลย002ได้เงิน4ล้านบาท002ปลดหนี้ได้เยอะมากโอ้ย001สุดยอดเลย001อย่างนี้001อย่างนี้แล้ว 30,000 กว่าล่ะรู้สึกยังไงเออผมถามพี่อ่ะพี่พูดถึงผมว่า002สำเร็จอ่ะแล้วคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาวันนี้แล้วรหัส 30,000 กว่ารู้สึกยังไงนั่นแหละคือใจเขาใจเราล่ะครับตายละกูจะสำเร็จไหมวะเนี่ยไอคนสำเร็จแม่ง002กู 30,000 กว่าเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตว่าเลิกใช้เลิกเรียกยศว่า002นะครับ ไม่ใช่เพื่อตัวผมเองแต่เพื่อตัวของพี่ๆนั่นแหละครับเออใจ
จะเรียกผมว่า001เฮ้ยไม่ใช่001กูอ่านของมึงพอดีไงซิ่งเออคือจะเรียกผมว่า002จะเรียกคุณซิ่งว่า001อ่ะพวกผมไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนน่ะพี่ๆเองอื้อเรียกคุณซิ่งน้องซิ่งไอ้ซิ่งวันนั้นมีอยู่วันนึงผมรู้ว่าตัวผมเองป่วยและคุณซิ่งโทรมาด้วยความที่มันสนิทกันน่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเว้ยผมก็เฮ้ยซิ่งกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังซิ่งก็อะไรครับพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยกูป่วยว่ะแล้วผมก็หยุดเว้ยแล้วผมก็หยุดเออแล้วทำไมกูต้องด่ามึงก่อนที่จะเล่าให้ฟังด้วยวะคือนึกเข้าออกไหมมนุษย์เราอ่ะมันจะมีสัญชาตญาณที่เราไม่ได้คิดอ่ะเราทำโดยที่เราไม่ได้คิดอ่ะพี่ไม่ผิดนะที่เรียกพวกผมว่า002เพราะคำว่าติดปากไม่ผิดครับ001เพราะติดปากเนี่ยไม่ผิดแต่ลองคิดในเหตุผลเออแล้วทำไมกูต้องด่ามึงก่อนที่กูจะเล่าให้ฟังด้วยว่ากูป่วย มันหลุด เออกูด่าทำไมวะเนี่ยกูมึงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเรียกคุณยศคุณซิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันฮะไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันว่าเออกูรหัส 30,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเดี๋ยวคุณยศมาช่วยไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยว002ช่วยมาฟัง002พูดกันไม่ต้องมาฟังคุณยศมาฟังถึง 1 ทุ่มแล้วเดี๋ยวคุณซิ่งมาพูดเดี๋ยวพี่ต้อมมาพูดเดี๋ยวแม่อ๋อยมาพูดเดี๋ยวคุณโอมาพูดเดี๋ยวคนนั้นมาพูดเดี๋ยวพี่เจมมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้มันค่อยๆเปลี่ยนครับค่อยๆเปลี่ยนเพื่อตัวพี่ๆเองโอเคป่ะเออเพื่อตัวพี่ๆเองสังเกตดูผมกับคุณซิ่งเนี่ยไม่ใช้คำนี้แล้วไม่มี001 002ละของคุณซิ่งก็จะเป็นซิ่งที่ใช้แฮชแท็กนะครับก็เป็นซิ่งมิลเลนแนร์เมเกอร์อืมของผมก็จะเป็นทีมยศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ถูกไหมเห็นไหม 27,000 อ่ะพี่คนที่ 27,000 อ่ะแล้วจะรู้สึกกันยังไงนะฮะอิตยศแล้วแต่เลยครับคือพี่จะเรียกผมว่ายังไงแล้วแต่พี่เลย ผมไม่ถือครับเห็นไหมอ่ะโอเคแล้วก็มีส่วนไหนอีกว่าพอเริ่มเอาเงินมาต่อเงินเสร็จความสำเร็จคุณจะเริ่มชัดแล้วก็เช่นเดียวกัน6เดือนที่ผ่านมาทำอะไรทำแบบนั้นต่อไปฮะโพสต์วันละ1โพสต์ไปเรื่อยๆ Facebook ส่วนตัวเริ่มน่ารักเข้าไว้โอเคป่ะ Facebook ส่วนตัวเนี่ยน่ารักเข้าไว้นะคือผมจะบอกอะไรให้อย่างนึงอย่างของซิ่งเนี่ยซิ่งเป็นคนน่ารักเออซิ่งอ่ะเป็นคนน่ารักนะแต่ด้วยความที่มันหน้าตาดีคุณยศรหัสสมาชิกคือลำดับคนที่ถูกใช่ครับเป็นลำดับที่ของคนครับเออคือซิ่งอ่ะมันน่ารักแต่ว่าด้วยความที่มันหน้าตาดีเว้ยมันก็เลยแบบผมไม่ได้ไงเออลองนึกภาพคุณซิ่งพูดกูมึงแบบที่ยศพูดอยู่ตอนนี้ดิอยากมีเงินทำไงพี่ไม่ยากเลยครับมาทำงานด้วยกันกับเราครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะมีคนอยู่ประมาณ200กว่าคนทักไปหาพี่ช่างนะครับว่าจะทำงานจะทำเงินยังไงเออเพราะมันหล่อมันก็เลยหยาบคายไม่ได้อืมนี่เป็นข้อเสียนะฮะ เป็นข้อเสียของคนหน้าตาดีนะฮะลองนึกภาพคุณซิ่งพูดคำว่ากูมึงหรือมี personality แบบที่ยศมีดิโอ้โหไอ้ซิ่งมึงก้าวร้าวโอ้ยซิ่งมึงหยาบคายโอ้ยมึงเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้ติดข้อเดียวเลยไม่ใช่เพราะอายุน้อยด้วยนะเพราะมันหล่อครับมันพอมันหล่อปั๊บมันหยาบคายไม่ได้ไงแต่ของผมไม่ไงของผมน่ารัก พอผมน่ารักปั๊บผมก็หยาบคายได้ไงเออถูกไหมมันเสียภาพลักษณ์คนหล่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะไร้สาระก็ไม่ได้เฮ้ยซิ่งมึงไร้สาระเกินไปไอ้เหี้ยหล่อแล้วไร้สาระก็ไม่ได้อ้าวโทษแล้วกูจะด่าเหี้ยทำไมนะ
มันหลุดนะมันหลุดเออคือเกิดเป็นซิ่งแท้จริงแสนลำบากครับจะบอกให้หน้าตาดีระดับผมพอแล้วเออยาวคายได้เต็มที่ไม่มีใครถือผมบ้าๆบอๆได้ไงไม่มีใครว่าไงเออเพราะซิ่งจะเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่ามึงต้องตายแล้วเกิดใหม่นะซิ่งมึงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับหรือไม่มึงก็ต้องไปไสยกรรมนะฮะไสยกรรมเอาความหล่อมึงออกซะนะฮะแล้วมันจะได้จับทำงานได้แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพของตัวเองครับไม่สามารถเรียนแบบกันได้อืมผมอ่ะเป็นแบบนี้ได้แล้วผมเป็นแบบนี้ในบริษัทก็มีแค่ไม่กี่คนหรอกนะที่พูดแบบนี้ได้อ่ะงั้นพี่ต้นหล่อหยาบคายไม่ได้ผมว่าพี่นกน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึงนะฮะมาตรฐานคําว่าหล่อของพี่นกนี่อาจจะเสียนะครับ ไปซ่อมนิดนึงนะไปซ่อมนิดนึงนะ อยากสมัครเป็นสมาชิกทำยังไงครับไม่ยากเลยครับพี่เดี๋ยวจะมีคน200กว่าคนนะติดต่อไปให้ข้อมูลพี่ครับเออโอเคนี่คือเนื้อหาของการสร้างตัวตนใน Facebook เมื่อพี่ทำตลาดผ่าน Facebook และสร้างผลลัพธ์จากมันได้พี่เชื่อผมเถอะนะมันจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้พี่เนี่ยสามารถเกษียณตัวเองได้ทุกวันนี้ผมนั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านนี่ผมอยู่บ้านครับผมนั่งไลฟ์อยู่บ้านผมนั่งคิดคอนเทนต์อยู่ที่บ้านโอเคป่ะผมนั่งโพสต์ทุกอย่างอยู่ที่บ้านมันจึงไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะแล้วผมก็ใช้ Facebook เนี่ยแหละในการหาเงินด้วยการทำธุรกิจที่ชื่อว่า Indeed แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของเนื้อหาธุรกิจครับพี่ๆน้องๆเนื้อหาของธุรกิจพี่จะออฟไลน์ก็ได้พี่จะจัดประชุมก็ได้พี่อยากจะไปนั่งคุยให้เพื่อนฟังก็ได้พี่อยากจะทำยังไงพี่ทำได้เต็มที่เลยแต่ถ้าหนึ่งในวิธีการนั้นคือการสร้างตัวตนใน Facebook ลองดูสิ่งที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับผมเชื่อว่าได้ประโยชน์ฮะจริงๆผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงผมจะเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมป่วยมันเป็นอาการป่วยเป็นอาการป่วยที่ใครก็เป็นได้อ่ะฮะผมมีอาการนี้มาติดต่อกัน2ปีแล้วนะ แต่ผมไม่รู้ตัวมันจะมีอาการเหมือนกับมีเสียงดังอยู่ในหัวไม่ใช่ในหูนะครับในหัวเลยนะดังวี้ดังมากวีตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีไม่ว่าคุณนาทีนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่มันก็ดังอยู่ครับตอนนอนมันก็ดังเข้าห้องน้ำมันก็ดังตอนบรรยายหน้าเวทีมันก็ดังไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ดังมันดังแบบนี้มา2ปีละแล้วก็มีอาการส่วนอื่นๆที่แสดงออกมาว่าเอ้ยผมป่วยฮะดีชิบหายเลยพี่ไม่ใช่ดีที่ป่วยนะดีที่สำเร็จก่อนครับพี่ฟังผมดีๆนะดีชิบหายเลยที่สำเร็จแล้วก่อนจะป่วยถ้าเกิดยังไม่สำเร็จถ้าเกิดยังไม่มีรายได้วันละหมื่นสองหมื่นแบบทุกวันนี้แล้วดันป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะแม่งคิดต่อไม่ออกเลยครับพี่น้องเออผมเป็นโรคไตครับเป็นโรคเกี่ยวกับไตก็ถ้าเลวร้ายก็อย่างที่พี่ๆรู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทานโปรแบคทินตั้งแต่รู้นะครับก็ทานโปรแกรมมาเรื่อยๆ2วัน3วันแล้ว คือผมเคยกินโปรแกรมมาแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วผมก็หยุดแล้วผมก็ไปกินอย่างอื่นฮะแล้วตอนนี้ก็กลับมากินรู้ว่าป่วยแล้วเป็นตอนที่รู้ว่าป่วยตอนมีตังค์ผมกำลังสะท้อนกลับไปให้พี่ๆฟังกันว่าพี่จะสำเร็จก่อนที่จะต้องใช้เงินได้ไหมครับ
คนเรามันหนีเรื่องการเจ็บป่วยไม่ออกหรอกมันมีเรื่องความเสื่อมของตัวเรามันมีเรื่องความเสื่อมของเราครับความเสื่อมของเราเองที่เราหนีมันไม่พ้นไม่ว่าเราจะเยี่ยมยอดแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็ป่วยก็ปกติครับก็ผมชิลนะผมไม่มีปัญหาแต่ผมได้คิดครับว่าดีจังเลยที่สำเร็จแล้วแล้วผมก็อยากจะให้พี่ๆอ่ะมีเงินประสบความสำเร็จมีเงินแล้วไม่ต้องไปทำงานหนักเพื่อต้องรักษาตัวเองครับรีบสำเร็จให้ผมนะหลายๆคนไม่เคยทำเพื่อตัวเองเว้ยหลายๆคนเกิดมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นถ้าเกิดตัวเองไม่อยากจะนึกหาเหตุผลที่ตัวเองจะสำเร็จไม่ได้แล้วผมดันมีส่วนนั่งอยู่ในใจของพี่ๆนะสำเร็จให้ผมก็ได้สำเร็จให้ผมแต่มันจะเป็นปลายทางของพี่ๆที่แม่งโคตรเวิร์กอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรแล้วก็จะรักษาสุขภาพครับอยากจะให้ทุกคนสำเร็จให้เร็วถ้าไม่มีข้ออ้างที่จะสำเร็จก็ใช้ผมเป็นข้ออ้างก็ได้กูจะสำเร็จให้อายศมันกูจะทำให้อายศมันดูเอาให้แม่งพูดไม่ออกเลยเอออย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้จริงๆนะเว้ยว่ามันจะเป็นยังไงพี่นึกภาพออกไหมว่านาทีนี้ไอเสียงที่ดังอยู่ตรงเนี้ยที่มันมาจากอาการไตเสื่อมเนี่ยเออมันยังดังอยู่เลยนะฮะตอนผมหลับตานอนห้องเงียบๆแม่งเหมือนกับมีจักรจันทร์อยู่ในหูอะวีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วถ้าวันนี้ผมยังไม่สำเร็จแล้วผมต้องรักษาตัวแม่งจะเกิดอะไรขึ้นโลกนี้ดื่มเบียร์ได้ฮะเห็นว่าหมอห้ามนิดนึงหมอห้ามหน่อยเดียวนะฮะไม่ได้เขาให้เผาๆลงครับคุณหมอบอกว่าให้เผาๆลงหน่อยเออก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆยังนึกไม่ออกว่าจะสำเร็จเพื่ออะไรหลังจากปลดหนี้แล้วนะหลังจากปลดหนี้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยทำไมต้องทำต่อทำไมผมยังไม่หยุดทำไมผมยังออกมาพูดแบบนี้ก็ผมอยากจะมาสะท้อนให้พี่ๆเห็นครับว่าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นตอนไหนแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ครับว่าพี่ต้องสำเร็จนะพี่ต้องสำเร็จพี่ต้องมีเงินครับแล้วพี่ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อรักษาตัวเองด้วยผมเชื่อว่าผมจะหายได้ในเร็ววันเพราะผมมีสุดยอดอาหารเสริมผมมีครอบครัวที่เข้าใจผมมีบรรยากาศของบ้านที่ผมไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยออกไปทำมาหากินที่ไหนผมไม่ต้องเครียดนึกออกไหมแล้วผมก็มีเงินเอาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดไปเป็นของพี่ครับสุดยอดมากขอบคุณพี่สุเทพมากครับผมเชื่อฮะว่ายังไงก็หายแต่ว่ามันก็เป็นภาพแบบนี้ผมก็อยากจะให้พี่ๆสำเร็จอ่ะเออผมอยากให้พี่ๆสำเร็จอ่ะแค่นั้นแหละผมยังออกมาไลฟ์ได้ปกติครับไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลเลยนะฮะไม่ต้องกังวลเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วพอคุณโอมทราบนะฮะคุณโอมทราบว่าผมป่วยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าสินค้าตัวต่อไปของบริษัทนะฮะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับโคตรน่ารักอ่ะผู้บริหารบ้าอะไรก็ไม่รู้ใครที่มาฟังย้อนหลังแล้วอดทนฟังมาได้ถึงตอนนี้นะกูบอกเลยนะมึงเข้ามาทำเหอะอินดีมอ่ะมึงไม่เคยเจอที่ไหนเหมือนที่นี่แล้วกันผู้บริหารรู้ว่าสมาชิกป่วยแม่งจะไปเอาสินค้าตัวนั้นเข้ามาคือเอาเป็นว่าคุณจะไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยเออคุณจะเกลียดที่หน้าบริษัทเครือข่ายขายตรงที่ไหนมาผมไม่สนนะแต่ผมขอเถอะพี่เข้ามาศึกษาอินดีมแล้วมาทำด้วยกันเถอะนะฮะผมเชื่อครับว่าพี่จะได้สัมผัสครอบครัวของเราเป็นแบบนี้ครอบครัวของอินดีมเราเป็นแบบนี้น่ารักฮะครอบครัวของเราตรงไปตรงมาและน่ารักครับนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะที่ให้กำลังใจกันนะครับฮะอ่านเข้าไปมากๆนี่เหมือนกับผมจะตายได้อย่างสบายใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ได้กำลังสั่งเสียไอ้ฟู
อย่าลืมซื้อซ้ำนะมึงอ๋อไม่ต้องปีนี้กูซื้อซ้ำครบ12เดือนแล้วไม่ยังไม่ตายแค่ป่วยเดี๋ยวก็หายนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องฝากร้านไหมเอาเป็นว่าใครอยากฝากร้านก็ฝากแล้วกันนะครับเราใช้เวลาร่วมกันมาถึงนาทีนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้ย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะรู้ครับว่าการสร้างตัวตนใน Facebook อ่ะมันไม่ยากเลยนะฮะเราสามารถทำได้ง่ายๆตามวิธีการนี้แหละมันอาจจะไม่เหมือนโค้ดหลายๆคนสอนมันอาจจะขัดแย้งกับอาจารย์หลายๆคนบอกแต่นี่คือประสบการณ์ที่ทำมาแล้วสำเร็จครับนะฮะนี่คือประสบการณ์ที่ผมทำมาแล้วสำเร็จก็เลยเอามาแบ่งปันนะโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีคำพูดไหนนะฮะล่วงเกินใครไปก็กราบขออภัยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่มินิ OPP ก็ยังมาหลายร้อยคนเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะฮะตอนนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบายรักทุกคนเลยนะครับสำเร็จฮะสำเร็จให้เห็นหน่อยขอดูหน่อยสำเร็จนะสำเร็จนะสู้ๆขอบคุณมากไปแล้วจ้า